สวัสดีค่ะอีสานอเมริกาค่ะมื้อนี้กลับมาพบมาพอกันอีกแล้วค่ะมื้อนี้มีเมนูอีหยังนําเสนอพี่เสนอน้องเนาะค่ะเนาะน้ําตกค่ะเฮ็ดน้ําตกกินเนาะค่ะเนาะเป็นตาแซ่บบ่แล้วก็มีผักผักแพรวใบมิ้นแล้วก็ใบโหระพาผักเรดแคลพริกหวานต้นหอมค่ะพี่น้องมาค่ะมากินกันเลยค่ะกินข้าวในมือฝนตกมื้อนี้ LA ฝนตกค่ะพี่น้องสตกยาวไปหอดวันจันทร์พุ่นล่ะมืดคือเลือกินข้าวเจ้าด้วยค่ะพี่น้องมื้อนี้แซ่บผักแพรวสบายดีไหมทุกคนนะคะน้องพี่น้องกินข้าวเจ้าแต่ว่าก็ใส่มือเกาเพราะว่ามันใส่มือได้ครับใส่ตับน้ำสลัดไม่รู้จะกินผักอย่างก่อนนี่ผักร้ายคักเหมือนพี่น้องถามว่ามันหื่นบ่มันฉูนบ่อันนี้มันหวานกว่าต้นหอมหน่อยนะคะเครื่องผักแพ้วเครื่องผักสลัดเนี่ยโหระพาฟินครับขออภัยค่ะพริกอันนี้เผ็ดพริกมากขึ้นกันกินข้าวกับลาบกับก๋วยกับน้ำตกนะผักต้องหลายๆทันผักบ่หลายบ่แซ่บลูกโดดนี่ก็มีครับใส่มือแล้วแซ่บตับกับหวานหวานลวกกำลังพอดีแพ้วอ
คนตกข้างๆค่ะพี่น้องข้างนอกทั้งเขากับหิมะลงชิคาโกอ่ะหนาวจัดหนาวติดลบหนาวก็ขั้วโลกเหนือค่ะตอนนี้เมืองชิคาโกอ่ะแบบแม่น้ำแม่ยังเป็นนั่นน้ำแข็งไปเบิดอร่อยดีว่าเมืองที่หนูอยู่มันมีหิมะแค่อยู่ภูเขาในเมืองหิมะบ่ได้ตกเคยตกอยู่หลายปีมาแล้วตกอยู่เบอร์แบงหันอยู่เมืองหิมะเนี่ยโอ้ยสิยากอยู่ค่ะพี่น้องหนาวเป็นคนขี้หนาวพริกหวานแซ่บผ่าเองแซ่บเองด้วยเนี่ยตับกับหวานลวกกำลังดีเลยอ่ะมาเด้อมากินข้าวน้ำกันค่ะคนที่ตรงนี้เป็นคนวันจันทร์วันนี้เพราะถ้าเป็นวันพฤหัสหนูกักตุนอาหารไว้แล้วออกไปข้างนอกรถมันเลอะคันนั่งรถคันนั่งรถกับแพงลูกรถบรรยากาศแบบนี้คือเก่าพี่น้องเบื้องหนังเกาหลีกินข้าวแล้วเบื้องหนังเกาหลีกินโกโก้อุ่นๆว้ายฟินกินข้าวต้องกินน้ำรองคอน้ำเพิ่มแห้งเพิ่มความเผ็ดพริกเม็กซิกันกินกับลาบแซ่บแห้งกับแมนผักแผ่วนี่แหละพี่น้องหนูมักเนาะมักผักแผ่วยังจุ่มนึงกับผักแผ่วกันกินลาบกินก้อยต้องผักหลายๆแซ่บอ
ครับทุกหยดตอนแรกว่าจะตำบักฮุ้งน้ำเราอยากกินเบอร์บดมันหลายโพดเติมเขาพี่น้องเขาเบิร์ดรับเติมมาค่ะพี่น้องไปเติมเขามากินต่อค่ะตับลวกมันพอดีเลยอ่ะแซ่บกินข้าวขอเจ้ากับแซ่บเพื่อกันเนี่ยค่ะรอมึงเด้อThank you.
อมหอมข้าวคั่วคั่วเองข้าวคั่วคือเขามันบ่หอมมันอับๆยังน้อยอยู่ตลาดไทยแต่ว่าขั่วก็เลยขั่วเองแซ่บผักเนี่ยเอ้ยผักแผ้วเบิดซื้อมากำเดียวน้องใจเฮ็ดลาบอยู่แล้วเอิ่นน้ำตกอยู่แล้วก็เลยซื้อมาย่างละกำซื้อมาหลายก็กินบ่เบิดเสียสิได้เงินแซ่บเกลี้ยงถาดแล้วครับพี่น้องอีกเมนูหนึ่งที่หนูนำเสนอนะคะเนาะมื้อนี้น้ำตกเนาะค่ะเนาะแล้วก็ผักหลายๆกินกับผักแผ้วผักโหระพาแล้วก็ใบมิ่นเนาะค่ะแซ่บจังได๋ก็ลองมื้อนี้ค่ะเมนูนี้แล้วก็จังได๋ก็ดูแลรักษาสุขภาพได้นะคะสำหรับคนที่อยู่กรุงเทพเนาะเพราะว่าได้ยินว่าตอนนี้กรุงเทพติดอันดับ3ของโลกที่ว่าอากาศเป็นพิษแล้วเด้อค่ะจังได๋ก็ดูแลเจ้าของแล้วก็พอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ